นะครับอันนี้ก็ได้เลยตรงนี้ซึ่งก็ไม่ยากแล้วท่านมีวัสดุอุปกรณ์ตรงนั้นครับมีกำลังพ่นอยู่แล้วครับมีเราเนี่ยกำลังนี่ถ้าเป็นประชาชนนี่เลยมีได้ทั้งไปแต่ทุกวันนี้อย่างนี้อายาโอ้ไปรอดยังรอดยังใจเย็นๆครับผมครับผมจะเวียนต้นมะม่วงไหมต้นมะม่วงไหมตั้งเป็นสัญญาทิ้งเดือนเลยตัวอาทิตย์เอาบล็อกเก็บไว้เลยจ้างกำลังพลเน้นกันกำลังพลได้มีความรู้เลยตอนทำงานเลยตอนแต่งตัวหล่อๆแล้วสวัสดีครับยืนแคกเฉยๆไม่ดีเนี่ยลองผิววาจะให้ทำไอ้ตัวนี้นะครับกับกระถางยี่เนี่ยกลัวเลยเราร้อนเนี่ยใส่ฟลูดช็อตเซอร์กิตไอ้นี่ด้านหลังใส่หลังแล้วก็แล้วมันหมุนค่อยกลับตีวัวตีเซฟตรงจากเดิมเนี่ยมันต่ำประมาณไม่ต่ำกว่า 30% ตรงข้ามกันจะตรงข้ามหนึ่งดำความร้อนมันหมดตีออกจากนี้ยังไงใช่ไหมตอนนี้มันปิดนี่ไหมมันปิดเลยใช่ไหมระหว่างปิดปุ๊บนี่มันก็ออกจากนี้อย่างเดียวสองกลับเลยไงสองกลับไปเลยสองกลับถูกต้องท่อไฟสองชั้นผมจะจ้างก็ผมไปนี่ตอนนี้ผมมาที่บ้านมีบ้านพี่เลยใช่ไหมยังก็กะบาต่อรัวเลยนะเหลืองกูนะเปก็ตำน้ำจีนนะเหลืองนะครับเล่งเล่งเล่งกลางเล่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 งตายนะเล่งไรซ้อนไปหน่อยครับตัวเนี้ยไอเต้าไอเต้าพื้นเรียกว่าเต้าพื้นช่องกระถาแบบปฏิภาพสูงนี้ก็คือทางชมพลังงานเองเราได้เราที่โดยเฉพาะที่นครในวันนครนี้ครับเราได้มาแนะนำส่งเสริมให้กับชุมชนที่สนใจที่ทำแผ่นมาชุมชนแล้วซึ่งเขาเลือกบ้านเนี้ยในต่างวัดเข้าที่ในวัดหรือที่โรงเรียนนี่ที่สาธารณประโยชน์นี่มันถ้ามันมีความจำเป็นในการใช้พวกทำไปห้างกลางวันทำครัวเรียงนักเรียนเรื่องในงานวัดแล้วก็มีงานเราเข้าในงานนี้ซึ่งที่บ้านมามันจะเรื่องพวกปล่อยปลาแจกแก๊สมาร์กเลยวันนี้ซึ่งเขาก็สนใจไปเอาไปใช้นะครับไม่จะพอดีตรงนี้แขกนี่ก็มีโรงวัดโรงเรียนวัดบางคงนะครับในบางคงเขามีการนัดหนึ่งวันแดงดำแล้วก็สร้างเตาไว้ให้ก็เลยโรงเรียนเลยครับกับซึ่งก็มีแม่ครัวเขาก็มาใช้เมื่อก่อนนี่เขาใช้แก๊สเรื่องว่าบางแห่งนี่เขาใช้เผาที่ว่าที่ไอ้ทุ่งน้ำมันผ้าตัดหรือเงินตั้งน้ำมันว่าตัดผ้าสีก็ผ้าหรือเงินถึงมาอันนี้มาว่างใช่ไหมครับซึ่งว่าที่เอาไอ้ปองได้มาร่องไว้แล้วเนี่ยร่องลอยลิ้นเขาเอาได้เอาไว้ปองปากปองกันมาลองเนี่ยมันเยอะๆเราถึงมันทิ้งเปลืองไปทิ้งเปลืองเสียเปลืองหมากแต่เบื้องเสียหมากถึงเอาเวลาทำมีร้อนหน้านะครับเคยไม่อยากทำแต่พอถ้าทำมันดีใจกับเตาเนี้ยนะเตาเขาเรียกว่าเตาฟืนเอาเชื้อม้วนนะไปต้องกระทะความร้อนจะไม่ออกความร้อนจะไม่ออกเลยนะครับใช้งานกับเพิ่มอีกอย่างหนึ่งถ้าเตานี้ทะเลดีมันคล้ายๆมันมีรูปร่างคล้ายๆกับเตาที่เคี่ยวน้ำตาลนะครับแต่ลักษณะเกี่ยวกับน้ำตาลเนี่ยก็ใช้พื้นปานานี่ครับอย่างเป็นวันนี้แล้วก็ปฏิภาณจะตำว่าแบบนี้เนื่องจากว่าความร้อนนี่จะพอไฟถึงมันขึ้นออกต่างปล่องเลยวิ่งเร็วต่างเดียวความร้อนในแล้วพยายามทุกดูดออกไปทางท้องปล่องเพราะฉะนั้นความร้อนนี้จะมีเวลาที่จะอยู่ภายในภาชนะนี้นานกว่าปกติถ้าเปรียบเทียบกับเหมือนกับไอ้เขาเรียกว่าบอยเลอร์ต้องรับอันนั้นนะครับปฏิภาณเชิงความร้อนจะสูงอีกตัวธรรมดาอีกธรรมดาออนไลน์ธรรมดาธรรมดาออนไลน์ครับปูนซีเมนต์นี่ปูนธรรมดาปูนธรรมดาธรรมดาครับไม่ต้องใช้เพราะว่ามันไม่เชิงความร้อนสูงมากเหมือนกับแบบเตาเผาแบบมันกับต้องเตาเผาเตาไปใช้เมนนั่นต้องใช้ปูนต้นไฟจะพิเศษที่เถาที่เถาเวลานั้นก็เราสามารถเคี่ยวได้เพราะมันจะมีตะแกรงนี้นะครับตะแกรงนึงเราสามารถมีที่เถามีจากสายนี้เคี่ยวกวาดออกด้านหลังใช่ไหมครับได้เลยครับจะพูดได้เลยตรงนี้นะครับตรงหลังนี้เอาเคี้ยวออกที่ฉากของข้างหลังนั่นแหละนี่ช่องผมมันจะพลัดลงมานะครับแต่เราใช้งานแต่ยิ่งเราก็ต้องมีการถ้ามันมีพวกขี้เถาได้เราก็บำรุงซ่าเล็กน้อยเคี้ยวเคี้ยวมันนะครับเคี้ยวระหว่างช่องนี้ครับระหว่างช่องนี้ให้พวกเส้นนี้ลงมาแล้วเคี้ยวออกมาเพื่อให้ลมสามารถเข้าไปในช่องทางลมมันเข้าช่องทางตรงนี้กันเดี๋ยวตรงนี้นี่จะให้ความร้อนชุ่งทันใจเมื่อเทียบกับการใช้เตาแก๊สเตาไรครับใช่บางคนอาจจะมองความไม่สะดวกมองว่าชาแต่ตรงนี้ไม่ชาไม่ชาครับถ้าเปรียบเทียบแล้วจากการทดลองนี่เขาพุ่งเข้ากระถาขนาดนี้ครับพุ่งเข้ากระถาเนี่ยประมาณ15นาทีทุกเลยครับใช้ไม้ประมาณ1เรา1เมตรประมาณ4ถอนครับ15นาทีเข้ากระถาครับมีได้ตอนนี้ดับใจบ่
นี่ฮะไอ้ถุนอาจจะไปโชว์หรือว่าไปชายในหุ่มมันมีรายติดหมากนั่นก็ปั้นแล้วแกตึ้นแล้วเอาร้องไปเหรอไม่เป็นเดือดไปโอ้แดงแดงมันนั่นเลยเต็มหมดแหลมไหมแหลมไหมเลื่อนเลื่อนไปตรงมันไม่กระเด้งมันต้องถ้าจะให้ดีต้องมีแบตมาพ่วงไว้ยู่กับแกมันเจอมันเดี๋ยวต้านมดมันหมดเลยมันแกมันหมดเลยจุดไหมต้องจุดอีกไหมต้องจุดอีกป่ะโชว์อีกนะโชว์นะอันแรกจะไกลกันเดี๋ยวอันนี่ไปเป่าที่แผงดีกว่าลงแผงแล้วล่ะโชว์การเดือดของน้ำพี่เร็วกันพี่เร็วอันนี้นะครับเป็นการต้มน้ำจากเตาที่ใช้เชื้อเพลิงจากแกลบแล้วก็พลังงานไฟฟ้าที่ใช้กับโบเวอร์ตอนนี้เราได้พลังงานไฟฟ้าจากดวงอาทิตย์ครับมันจะเข้าไปแล้วเอาไปตากตรงนู้นได้ไหมนี่ไหนถึงนะนี่คือต้องสมุดฟ้าเราคัดก่อนน้ำยังไม่เดือดนั่นแหละมันครับผมเขาอยากกินให้หมาครับสายก่อนครับผมไม่ได้การของคุณแต่ว่าผมมึงกับเบิร์ดนี่คือแก๊สซิไฟเออร์นะเป็นแก๊สชีวะแก๊สชีวมวลแล้วนะเนี่ยเป็นการเผาอาทิพุ่นใช่ไหมสองครั้งอาทิพุ่นเดี๋ยวผีสั่งตะเกาบ่ต้อได้ครบอยู่เลยเดี๋ยวผีเดี๋ยวต้องผีให้นะต้องรีพอดีใช่ไหมถ้าเปิดมากมันก็จะเปิดมากขึ้นมากมันจะเผาไม่เลยเรื่องเก็บเรื่องได้ครับได้ครับปิดเลยโอนู้ยิงว่าเตาอินไฟเท้าว่ะอ่านเก้าเลยเหรอเอาตัวหมดน้องเอาหมดตัวนี้เข้าไปอบรมในปาร์คแล้วทีนี้มันคือออโต้ปิดดับเลยตอนนี้ออโต้โม่ได้ตั้งเร็วใช่ไหมออโต้โม่รุ่นเล็กยังไม่ได้ตั้งที่ต่อไปดาจะได้ตั้งกันออโต้โม่อาซาสมักพลังงานตอนนี้ออโต้โม่อาซาสมักอันนี้มันก็มีร้อยชนิดมากันทำไมตะกุดซ่อมเนี่ยมันจะมีมีเทียนมาร์คเนี่ยสาธิตนะครับก็คือเริ่มแก้เร็วครับเดี๋ยวจะรู้กันนะครับเดี๋ยวมันจะจ้องดูนั้นอ๋อเหลือแก้นั่นแบบเข้าอีกทีนึงครับควันควันถึงแก้มาเข้าทีเหมือนกันคือเราจะเทศแน่ว่าแหนกแลบเนี่ยมันมีเทศมากมายตัวนู้นน่ะมันเหมือนตัวนู้นแล้วเป็นนกเลยแล้วมันมีเทศมากมายจะเดี๋ยวตอนเกี่ยวเรื่องต่างกันเหรอต่างวุ้นตอนมันทางหลังระหว่างครับคือเนี่ยทดลองเลยว่ามันเป็นเพราะว่าช่วงของเดี๋ยวใส่แกลบเนี่ยโอ้แล้วนู่นตักแวงไล่เลยนู่นี่ปั๊บนู่นแดงไปนั่นยังเกือบไล่ไปเลยนี่เลยโอ้นั่นแดงอันเลยจะบังก็บังเออจะไปบังเล็กก็แดงเลยปกติเล็กไม่เคยแดงใช่ไหมมันแดงมันแดงแรงลมแรงออกซิเจนเก่าใช่ไงไอ้มันก็เหมือนกับไปนู่นไปสูงก็หน้าวัดมันเกตหรือว่าตะเกตอะไรนี่ตะเกตอะไรนี่ออกซิเจนมันก็ด้วยง่ายเดี๋ยวทีนี้เปิดดูถ่ายมือด้วยไหนมือด้วยครับโอ้อันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันที่25มิถุนายน2552เรากำลังพบกับพี่อุทัยภูริพงษ์ธรพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราชครับผมนะครับครับปลัดกระทรวงพลังงานนะครับผมครับไม่ยินดีด้วยครับรอดูถ่ายรูปไปหนึ่งชุด
ครับตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีทดแทนพลังงานที่ตำบลนาหม่อมนาหมอบุญอำเภอจุฬาภรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชครับผมคุณพี่ช่วยแนะนำตัวด้วยครับผมประกอบชื่อยังนะครับก็ทำงานอยู่ที่ศูนย์เป็นประธานศูนย์เรียนรู้ที่นี้ครับผมนี่นะครับเป็นศูนย์เรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีพลังงานพลังงานทดแทนครับผมทดแทนของชุมชนนะครับครับที่เราเห็นอยู่นี่คือเตาเชื้อมวลสองกระทะเชื้อมวลสองกระทะนะครับครับอย่างลูกเนี้ยคือเป็นตัวอย่างให้ชุมชนเข้ามาดูหานอะไรเนี้ยก็ผ่าไว้เป็นอีกด้านนึงที่ผ่าไว้เป็นสองซีกเพื่อให้เห็นโครงสร้างภายในอันนี้เป็นเตาที่ใช้งานจริงอยู่ใช้งานจริงตัวนี้เตาเชื้อมวลก็คือเชื้อเพลิงที่เราใช้นี่จะเป็นเชื้อเพลิงจากไม้กับจากไม้จากไม้ฟืนจากอะไรครับก็เป็นกิ่งไม้ยางที่หักอยู่ในสวนหรืออาจจะเป็นไม้ฟืนไม้เล็กไม้น้อยครับผมที่หาได้จากเนี่ยพื้นที่ทั่วไปในพื้นที่ตรงนี้แหละครับครับข้อดีของการใช้ตอแบบนี้คืออะไรครับข้อดีก็คือว่าตัวเนี้ยเมื่อเราใช้มันจะประหยัดเชื้อเพลิงนะครับจากเตาสมัยก่อนนะครับเมื่อเทียบกับเตาไม้ทั่วไปเตาไม้เตาที่ชาวบ้านใช้อยู่ทั่วไปนะครับประหยัดได้ประมาณ 50% ครับประหยัดได้มากกว่า 50% นะครับและการใช้ก็สะดวกเพราะว่าเมื่อวางกระทะบนนี่แล้วจะไม่มีควันออกมารบกวนกระทะจะวางสนิทขอบของเตาปิดสนิทเลยไม่มีความร้อนไม่มีฟันขึ้นมารบกวนผู้ใช้งานครับแม่ก็จะไม่หน้ามันแล้วก็ไม่ร้อนด้วยครับผมมีแต่ไอของความร้อนในกระทะอย่างเดียวครับ งั้นตัวควันที่เกิดขึ้นเนี่ยจะไปทางไหนครับจะมีรูหรือว่าทางระบายอากาศเนี่ยครับ จะออกมาข้างนอกอย่างตัวเนี้ยเมื่อเกิดความร้อนในห้องเผาไหม้แล้วจะออกไปข้างนอกในข้างนอกในด้านเนี้ยครับมันจะมีจะเก็บความร้อนช่วยเก็บความร้อนเก็บความร้อนอบครับครับก็ภายในแล้วก็นำความร้อนออกทางปล่องอากาศขึ้นด้านบนครับตรงนี้จะทำให้เกิดความร้อนสูงกว่าเตาธรรมดาเพราะมีตัวอบกลับไปข้างในอีกทีนึงนะครับครับแล้วก็ตัวท่อจะเป็นตัวช่วยดูดเนี่ยจะทำให้ลมที่ระบายเข้ามาเนี่ยเป่าแรงขึ้นนะครับครับแล้วก็ไปก็ใช้หลักของธรรมชาติไม่ต้องมานั่งพัดนั่งวีเตากันอยู่ครับผมครับนะครับมีข้อควรระวังในการใช้งานการรักษาเตายังไงบ้างครับก็ควรระวังข้อคือว่าอย่าให้ไปถูกน้ำหรือว่าของแข็งเป็นเหล็กอะไรไปฮัดไปอะไรมันกระแทกทำให้หักได้ครับวัสดุข้อไม่ที่เราใช้นี่ก็คือวัสดุทั่วไปครับผมวัสดุทั่วไปก็อิฐก็เป็นอิฐลายอิฐมีรูธรรมดาปูนซีเมนต์ที่ใช้ก็เป็นปูนตราช้างชาช้างครับเป็นการใช้งานก็เพียงแต่มีการทนุถนอมในการใช้งานให้เหมาะสมครับผมครับเมื่อจะใช้งบประมาณในการจะสร้างเตาถ้าสักเตาขนาดสักสองกระทะนี่ต้องมีงบประมาณสักเท่าไหร่ครับคิดจากค่าวัสดุค่าอุปกรณ์ค่าวัสดุอุปกรณ์ก็ประมาณสักหมื่นกว่า12,000ว่าครับเวลาที่ใช้ในการสร้างล่ะครับเวลา5 วันครับประมาณ4 ถึง 5 วันครับครับผมครับก็เป็นทางเลือกของอีกวิธีหนึ่งที่จะเปลี่ยนจากการใช้เตาที่เป็นแก๊สหรือเป็นไฟฟ้าในกรณีที่เรามีการประกอบอาหารในงานเลี้ยงงานบุญงานใหญ่ๆหรือในโรงเรียนที่เป็นอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนนะครับเราก็มาเลือกใช้เตาซึ่งสามารถใช้ไม้ฟืนที่มีอยู่แล้วมากมายในพื้นที่ได้อย่างประหยัดแล้วก็มีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่มีควันไม่มีการรบกวนแล้วก็สะดวกในการใช้งานครับผมอย่างครับอย่างตัวเนี้ยผมก็ไว้ทำกับข้าวไว้กับคนที่เข้ามาศึกษาดูงานอะไรเงี้ยครับผมนะก็ดีทีเดียวครับครับยินดีด้วยครับเรียบร้อยแล้วเปิดรถบังไงนู้นเอาที่นู้นนะเปิดรถที่นู้นเตาบ่อท่านแล้วก็